านผู้ชมฮะวันนี้ทางศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์ก็เป็นตัวแทนคุณแม่ของคุณแตงโ มเดินทางไปที่สุริยาหีบศพตรงคลองหลวงเพื่อรับหีบศพของคุณแตงโมก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ24พฤษภาคมนะครับพิธีชาปนกิจในครั้งนี้จะมีขึ้นที่คริสตจักรเมทอดิสต์นะฮะรังสิตคลอง4ปทุมธานีก็จะจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมพิธีเฉพาะครอบครัวและบุคคลที่ได้รับเชิญเท่านั้นเพราะว่าสถานที่มีจำกัดเพียงแค่รับคนได้แค่ร้อยคนนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ทางคริสตจักรเขาจะมีการถ่ายทอดสดพิธีชาปนกิจผ่านทางช่อง YouTube ของคริสตจักร CJ Connect ช่วงบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:30 นะฮะก็ในพิธีนี้คุณแม่ของคุณแตงโมจะมีการกล่าวคำอาลัยการบรรยายธรรมแล้วก็พิธีเผานะฮะมีคุณแพรวคณิตกุลมาร่วมร้องเพลงพิเศษเวลาที่แสนสั้นแล้วก็มีเพลงพิเศษจากคุณปุ๊อัญชลีนะครับข่าวว่าจะเป็นเพลงที่คุณแม่ของแตงโมแล้วก็คุณแตงโมนั้นชอบนี่นะฮะพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนานาโอ้โหตอนนี้ก็มีกระแสความเคลื่อนไหวอยู่ชุลมุนอัจฉริยะชุลมุนชุลเกเลยนะอย่างเช้าวันนี้เกือบ10โมงที่รัฐสภานะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ไปยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาขอให้ช่วยประสานรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สถาบันนิติเวชให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจคราบเลือดเรือลำที่เกิดเหตุใหม่เพราะมีหลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าถ้าตรวจสอบใหม่อีกครั้งจะพบคราบเลือดของคุณแตงโมนะฮะนักข่าวถามว่าหลักฐานสำคัญคืออะไรนะเดี๋ยวลองฟังดูลองฟังคุณอัจฉริยะก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวขาดเหลือตรงไหนเดี๋ยวเพิ่มเติมฮะมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยนายไม่ทำเขาก็ไม่รับเราเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วถูกไหมเจตนาคือถ้าเขาไม่ยอมไปตรวจคราบเลือดให้เราเนี่ยซึ่งเราก็ยื่นหนังสือกล่าวโทษไปแล้วว่ามีคนบนเรือใช่ไหมครับที่ฆาตกรรมอำพรางใช่ไหมครับนี้ถ้าเนี่ยนายไม่ไปตรวจคราบเลือดให้เราเนี่ยเจตนาเขาก็คือเขาไม่รับคดีพิเศษเราอยู่แล้วมันจะได้วัดกันไปเลยไงที่ผมทำตรงนี้ก็คือผมก็บอกเลยว่าผมก็วางแผนนี้มาอยู่แล้วว่าจะต้องมีการตรวจคราบเลือดใหม่นะเพราะผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีคราบเลือดแต่ผมเชื่อว่ามีเพราะว่า1 ใน 5บนเรือเนี่ยได้มีการบอกเราอยู่แล้วในการที่มาเจอกันนะครับว่าเลือดอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการตรวจคราบเลือดใหม่ผมเชื่อว่าถึงแม้จะตากแดดตากฝนอะไรก็แต่มันน่าจะมียังอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่นะต่อให้เขาใช้น้ำยาล้างแล้วแต่ผมยังเชื่อว่ามีผมยังยืนยันวันนี้ว่าตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยไม่ทำตรงไปตรงมานะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ว่าเกิดจากการทุจริตในการรับเงินรับทองนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ทำตรงไปตรงมาหรืออาจจะเพราะความฝีมือไม่ถึงก็ได้นะอันนี้ผมยังมองไม่ออกแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงนะครับไม่ใช่หน้าที่ทนายความเราไม่หน้าที่พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่คนบนเรือพูดเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเรื่องของการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับนี่นะฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องคลิปคาดว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยออกมาใช้หัวข้อว่าไป6กลับ5สิ่งที่เรากำลังจะเปิดกับตำรวจมันคนละเรื่องวันนี้ไม่ได้มาส่งหลักฐานให้กรรมธิการแต่แค่มายื่นเรื่องให้ช่วยประสานกับ DSI ขอให้ตรวจสอบเรื่องคราบเลือดบนเรือเท่านั้นเพราะจะพิสูจน์ได้ว่าหาก DSI ไม่ยอมไปตรวจคราบเลือดให้เราหมายความว่าเขาก็ไม่ได้รับเราเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วนักข่าวถามต่อว่าคลิปเนี่ยคลิปที่เปิดบอกได้เลยหรือเปล่าว่าเป็นการฆาตกรรมคุณอัจฉริยะบอกว่าผมเอาแค่ว่าไป6กลับ5ช่วงเวลาที่ตกเรือไม่ใช่เวลาที่ตำรวจพูดแค่นี้ก็พอแล้วนะอย่างน้อยก็ทำให้ตำรวจที่มาแถลงข่าวเมื่อ26เมษายนก็เป็นเฟกนิวทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องของการมโนโดยใช้นิติไสยศาสตร์โอ้โหไปนู่นเลยนะ
แล้วก็นักข่าวถามถึงกรณีที่มีคนเล่นเฟซของคุณแตงโมซึ่งคือฮามากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นะคุณอัจฉริยะมองเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวลองฟังดูครับก็ได้นะอันนี้พูดความจริงเลยผมมาทำมาตั้งแต่ต้นแล้วคดีนี้น้องแตงโมนะแล้วก็มีคนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบอกว่าถ้าเอาอัจฉริยะกับพวกเนี่ยมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทำให้คดีนี้ชิบหายหมดเพราะวางแผนก็ไม่ได้ล่วงหน้าแล้วผมมีพยานยืนยันได้ว่าใครพูดที่ไหนยังไงนะเรามีบันทึกภาพไว้อยู่เดี๋ยวเปิดอยู่แล้วผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะสไตล์ผมกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วคือในความคิดผมนะผมคิดว่าอย่าไปมองเขาในแง่ร้ายอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะแต่ที่เป็นเฟกเนียลก็ว่ากันไปแต่ผมก็อยากให้ดูว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็ให้ก็ได้คนก็จะได้เห็นใช่ไหมแค่นั้นเองผมมองเป็นเรื่องการสร้างสีสันเป็นประโยชน์ไงแล้วก็มีประโยชน์ไม่ประโยชน์เนี่ยต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่สำหรับผมมีดีกว่าเขาอีกผมว่าตำรวจมันมีตั้งแต่มันดูดมือถือแล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่เชื่อหรอกว่าคนนอกปล่อยเอางี้สไตล์ผมรู้ว่าไม่ใช่คนนอกปล่อยแต่เป็นคนดีของตำรวจอ่ะเอางี้ว่าเป็นคนดีของตำรวจโอเคนะครับอะไรอ่ะเป็นคนดีของตำรวจคุณอัจฉริยะก็กัดไม่ปล่อยนะครับแล้ววันนี้ไปยื่นหนังสือให้กับทางคณะกรรมการที่สวนะฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพก็มีพี่สมชายแล้วก็คุณหญิงหมอพรทิพย์นะฮะคุณหญิงหมอพรทิพย์น่าสนใจมากนะฮะทุกวันนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์นั้นยังสนใจประเด็นไหนอยู่นะครับยังสนใจประเด็นไหนอยู่อยากจะให้ฟังจากปากของคุณหญิงหมอดูนะครับคุณหญิงเนี่ยเชื่อว่าคดีนี้ยังไงก็ไม่บานปลายแต่ทุกวันนี้คุณหญิงเนี่ยสนใจในจุดไหนยังไงนะฮะว่ามันไม่ได้บานปลายมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันเป็นปัญหานานแล้วที่หมักหมมและไม่มีใครกล้านะคะที่จะทำหากใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะทำก็จะถูกคุยแคะแล้วก็ถูกสารพัดเพราะว่าจริงๆก่อนคุณอาชีพหมอก็ทำมาแล้วถูกไหมคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงนะหมอทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เพราะนั้นด้วยหน้าที่ที่เป็นกรรมการเหมือนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาได้เห็นแผลถลอกก้างปลาเราบอกได้ว่าตัวนั้นจะนำไปสู่กุญแจตัวหนึ่งแต่ว่าณเวลานั้นพูดไม่ได้เพราะตำรวจกำลังทำงานมันจะผิดจริยธรรมสว.แต่เมื่อมันตำรวจทำงานเสร็จแล้วเราจึงสามารถพูดคุยเมื่อมีผู้มาถามคือต้องให้เข้าใจข้อจำกัดค่ะแล้วทำไมสนใจก้างปลาคือคุณอาชญาสนใจแผลใหญ่แผลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือเพราะนั้นเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคำให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ทราบนะคะส่วนคุณอาชญาก็เป็นของคุณอาชญาที่ทำไปนะคะคือเราต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะคือฟังจากคุณหญิงหมอแล้วคุณหญิงหมอเหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะโดนใบพัดนะแผลก้างปลาที่คุณหญิงหมอสนใจเนี่ยนะเท่าที่ฟังนะฮะคุณหญิงหมอก็พูดก็จะระมัดระวังมากนะฮะก็แต่ว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยก็เหมือนกับเก็บอะไรไว้นะฮะแต่ก็ไม่ได้พูดหมดไม่ได้พูดหมดนะฮะวันนี้คุณอัจฉริยะก็มาขอให้คุณหญิงหมอเป็นตัวประสานนะฮะนี่แต่ฟังโดยรวมแล้วเหมือนกับคุณหญิงหมอไม่เชื่อว่ามันโดนใบพัดครับนะฮะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะโอ้นี่พรุ่งนี้24 3เดือนแล้วนะใช่ตั้งแต่24กุมภาพันธ์นะใช่ที่ตกเรือพรุ่งนี้เผาแล้วอ่ะใช่มั้ยคดีจบไม่จบยังไงก็ตามแต่ก็จะเผาแล้วใช่ถึงวันชาปนกิจแล้วนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยครับท่านผู้ชมฮะทางบริษัท Nature Herb International Holding จำกัดนะครับแล้วก็ทาง Top News ก็เชิญชวนท่านที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสาระสุขภาพในงาน Health Talk สู้ด้วยใจห่างไกลมะเร็งนะครับก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์แผนปัจจุบันและแผนไทยมาช่วยกันเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างละเอียดสำหรับโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยเพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่การคัดกรองมะเร็งการรักษาการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายทางใจ
การสร้างกำลังใจในสภาวะต่างๆเพื่อดูแลแบบองค์รวมทำให้สามารถลดความรุนแรงและระยะเวลาการรักษาลงได้งานเสวนาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจัดขึ้นที่ห้องพระเทพราชาอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในวันเสาร์นี้ครับ28พฤษภาคมเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่าย 3:30 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน200ท่านนะครับงานนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาจะได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพร M-Herb มูลค่า990บาทฟรีอีกด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับท่านก็สแกน QR code ได้เลยครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะฮะสแกนไว้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ถ้าจะทาง LINE นะครับก็ @topcare นะครับทางเพจก็ Facebook ยังมีเรานะครับยังมีเราหรือว่าจะโทรศัพท์ก็จดไว้ก่อนนะฮะ02-114-6777นะครับงานนี้เป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่ที่บ้านมีใครเป็นมะเร็งครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งและสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าอยากจะมีความรู้อยากจะป้องกันว่าทำยังไงถึงจะห่างไกลโรคมะเร็งทั้ง3ส่วนเนี่ยท่านไปฟังได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าครอบครัวของท่านนะฮะมีคนที่เป็นมะเร็งอยู่นะครับอยากจะให้ไปฟังนะฮะอยากจะให้ไปฟังท่านที่อยู่ที่ลพบุรีก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้ก็มีเรื่องจะแนะนำนะฮะอยากจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสงครามที่อำเภอบางคนทีไปที่ร้านนี้ขนมไทยบ้านดาราขนมไทยบ้านดาราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะเขาขายแบบบุฟเฟ่ไม่กี่สิบบาทนะแล้วก็กินได้ไม่อั้นเป็นขนมไทยแบบขนมโบราณนะทองเอกขนมชั้นตะโก้อะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดที่นี่นะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีเรื่องสถานการณ์โควิดก็เรื่องของเป็นขนมบุฟเฟ่ก็เขาก็หยุดไปก่อนตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงที่ขนมไทยบ้านดาราที่นี่ฮะอยู่ที่อำเภอบางคนทีตอนนี้เขามีเขาคิดค้นเมนูขนมหวานต่างๆที่ทำจากมะม่วงนี่นะตอนนี้คิดมาได้ประมาณ10สูตรก็เลยจัดบุฟเฟ่มะม่วงน้ำดอกไม้นานาชนิดแบบอิ่มไม่อั้นทำทุกวันเตรียมสูตรใหม่นะฮะสูตรใหม่นี้ก็มีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิสดข้าวเหนียวมะม่วงตะโก้สาคูมะม่วงทองเสน่หามะม่วงวุ้นมะม่วงกะทิสดมะม่วงปลาแห้งซูชิมะม่วงโอ้มีซูชิด้วยใช่ทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงเครปมะม่วงและอินทนิลมะม่วงหนึบเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบโอ้โหถาดใหญ่เลยนะฮะคู่กับมะม่วงสมูทตี้นี่นะฮะตอนนี้เนี่ยมีหลายครอบครัวที่จองคิวผ่านทาง Facebook นะฮะขนมไทยบ้านดาราก็อยากจะให้มาลองลิ้มชิมรสกันดูนะเห็นไหมฮะลองเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้แบบอิ่มละ99บาทโอ้โหถูกมากถาดยักษ์เลยนะฮะใช่ฮะบุฟเฟ่ต์อ่ะ99บาทใช่ใช่ถูกมากฮะทีนี้ท่านผู้ชมนะไปในห้างสรรพสินค้านะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกล่องนิดนึงอ่ะ120120 150โอ้โหกระดก2คำหมดโอ้โหนี่แบบโอ้โหบุฟเฟ่ดูดิฮะ99บาทเอาถุงหนังสือออกเอาถุงหนังสือออกหน่อยนี่เห็นไหมฮะโอ้โหดูสิฮะโอ้โหเมนูแบบนี้นะฮะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารกับวันพุธไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยอยากจะทานขนมไทยหายากอยากจะทานบุฟเฟ่มะม่วงก็จองคิวได้นะครับผ่านทาง Facebook ขนมไทยบ้านดาราเข้าไปดูก่อนก็ได้ฮะโอ้โหนี่แบบอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงเอาให้เต็มที่เลยที่นี่มีไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับใช่ครับมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายนท่านผู้ชมฮะใช่ครับที่ถนนบางคนทีบางนกแฝกตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะเซิร์ชกูเกิลแมปไปก็ได้ฮะขนมไทยบ้านดารา
ผมต้องไปแน่นอนรับรองร้านนี้ผมไปมาแล้วนะอ๋อเหรอที่ผมไปทำท็อปแฟนผมไปที่เนี่ยผมไปนี่ที่สมุทรสงครามใช่ไหมอ๋อผมเห็นแล้วผมไม่รู้จักนะแต่ผมถามคนในพื้นที่พี่ถ้าจะไปร้านขนมอร่อยๆสักที่หนึ่งไปที่ไหนเขาบอกน้องไปนี่เลยเหรอขนมไทยบ้านดาราโอ้โหแล้วเป็นร้านติดริมน้ำเรานั่งโต๊ะเนี่ยนะติดริมน้ำเลยสบายเลยสบายเลยท่านผู้ชมไปดูในท็อปแฟนก็ได้ฮะใครที่เป็นสมาชิกท็อปแฟนอยู่แล้วก็ไปดูคลิปที่เรามีให้สำหรับสมาชิกของเราดูเท่านั้นใช่นะฮะร้านนี้ขนมอร่อยเยอะเลยฮะ99บาทนะฮะไปเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วนะสุดท้ายแล้วพักไปแล้วนะเราพักไปแล้วเลยฮะถ้าไม่มีแล้วจะให้ท่านไปดูนี่ฮะรักแท้ของคู่รักวัย92ปีท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานมาจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณชิดเดิมโรยและก็นางพัดนะเดิมโรยอายุ92ปีนะครับนี่คุณตาคุณยายคู่นี้นะฮะเป็นสามีภรรยากันตั้งโลงศพคู่กันมีลูกหลานไปร่วมไว้อาลัยจำนวนมากนะครับลูกสะใภ้ของคุณตาคุณยายทั้งสองท่านนะครับคุณอารีมีอาชีพเกษตรกรเล่าให้ฟังว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีอาชีพเกษตรกรมีลูก5คนมีหลานอีกเยอะแยะฮะแล้วก็เมื่อเวลาตีสี่ครึ่งของวันที่19พฤษภาคมนะครับคือคุณตาชิดเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับแล้วก็ลูกหลานก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับที่บ้านพักได้เพียงวันเดียวอีกวันหนึ่งตีสี่ครึ่งเวลาเดียวกันเป๊ะคุณยายพัดนะครับผู้เป็นภรรยาก็ถึงแก่กรรมในช่วงเวลาที่คุณตาเนี่ยไปก่อนหน้านั้นแล้ววันเดียวนะครับสองคนเขาดูแลกันมารักกันมากเจ็บไข้ไม่สบายตาเป็นคนแต่ก่อนเขาเป็นหมอบ้านก็ปัดยาปัดอะไรทำได้ทุกอย่างอยู่ที่บ้านนี่สองคนก็ดูแลกันดีมากตากับยายเนี่ยค่ะอยู่กันมากี่ปีแล้วอะคะหกสิบถามว่าอยู่กันมากี่ปีแล้วต้องนึกเนี่ย60ปีฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหอยู่กันมา60ปีนะครับนี่ฮะโอ้โหอายุเท่ากันเป๊ะ92ปีนะครับรักนี้เป็นรักนี้นิรันดรจริงๆเป็นคู่สร้างคู่สมชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยเขาล่ำลือเลยนะฮะพอคุณตาไปตอนตีสี่ครึ่งวันที่19พฤษภาคมนะครับตีสี่ครึ่งของวันที่20พฤษภาคมคุณยายตามไปฮะแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้แบบดูสิฮะห่างกันวันเดียวอ่ะห่างกันวันเดียวแต่เวลาตรงกันเป๊ะไม่ได้กลับไปบ้านสักทีไม่ได้กลับนี่เป็นแทบจะเป็นงานศพของหมู่บ้านไปเลยอ่ะใช่